พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธิพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภากล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบแพทย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายยาเฟนเตอร์เมนออกนอกระบบโดยวันนี้แพทยสภาอยู่ระหว่างการรอข้อมูลทั้งหมดจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ถึงจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจริยธรรมแพทย์ได้ซึ่งสาเหตุที่ยังไม่สามารถสรุปความผิดแพทย์ได้เพราะแพทย์ที่ปรากฏในข่าวไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาผิดพลาดแต่เกี่ยวข้องกับการลักลอบซื้อขายยาดังนั้นเจ้าภาพหลักคืออย.ที่ต้องใช้กฎหมายจากพระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทส่วนการดำเนินการของแพทยสภาจะเกี่ยวข้องกับจริยธรรมแพทย์จะชี้โทษได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลจากอย.ระบุว่าแพทย์มีความผิดจริงในเรื่องดังกล่าวทำให้แพทยสภายังไม่สามารถตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนได้จนกว่าจะได้ชื่อแพทย์ที่กระทำผิดจากอย.ตั้งคณะกรรมการเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลเอกสารทางกฎหมายซึ่งวันนี้ทางอย.เนี่ยจะขอว่าหลังจากนี้ไปน่าจะประมาณอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับทางเขาเนี่ยจะดำเนินการและส่งมาให้เราคือขณะนี้เขายังไม่เสร็จครับมันจะมีหลายๆข้อมูลที่เพิ่มเติมหรือจำนวนคนหรืออะไรเงี้ยครับแสดงว่าวันนี้ยังไม่ตั้งต้องรอข้อมูลอย.ก่อนจะตั้งคณะกรรมการต้องเอาข้อได้จริงครับคือสมมติว่าขณะนี้ข้อได้จริงเนี่ยยังมาไม่ครบทางอย.เนี่ยจะดำเนินการส่งมาให้เราเนี่ยเพิ่มเติมนะครับเพราะนั้นตอนนี้เราก็ขออนุญาตรอข้อมูลจากทางอย.เพราะเข้าใจว่าเรื่องราวอาจจะมากกว่าที่เราเห็นในสื่อผมคิดว่ากฎหมายนี้เป็นกฎหมายของอย.คือพรบวัตถุออริจินประสาทเราจะต้องเรียกข้อมูลจากต้นเรื่องเพราะทางอย.เนี่ยเป็นคนประสานไปที่ตำรวจใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยข้อมูลก็จะมาจากอย.เป็นหลักครับตำรวจก็จะดำเนินการตามกฎหมายก็คือกฎหมายของอย.นั่นเองครับส่วนความคืบหน้าจากนายแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพระบุว่ายังไม่ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบสถานพยาบาลที่มีรายชื่อเกี่ยวข้อง9แห่งเนื่องจากยังรอข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจนจากอย.อยู่โดยเตือนคลินิกหรือสถานประกอบการสถานพยาบาลทุกแห่งที่ประกอบกิจการผิดลักษณะนำยาลดความอ้วนที่มีฤทธิ์ต่อจิตและระบบประสาทไปจำหน่ายให้กับผู้อื่นแทนที่จะนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเป็นการทำผิดกฎหมายพระราชบัญญัติสถานพยาบาลระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ